ที่ไร่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับที่บ้านหนองแขมอําเภอบึงนารางนะครับเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยฮะถือว่าเป็นหนึ่งใน12พื้นที่ของอําเภอจังหวัดพิจิตรนะครับที่เข้าร่วมโครงการลดพื้นที่ปลูกข้าวด้วยการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แทนนะครับ แต่ว่าตอนนี้เนี่ยพี่น้องที่นี่ต้องเจอกับปัญหานอนกระทู้ลายจุดเข้ามาบุกทําลายกัดกินต้นข้าวโพดแล้วก็ฝักอ่อนจนได้รับความเสียหายนะครับและแนวโน้มเนี่ยนะสถานการณ์อาจจะรุนแรงขึ้นด้วยนะฮะเนื่องจากว่านอนกระทู้ลายจุดเขาบอกว่าเวลาแก่ตัวเนี่ยก็จะกลายเป็นผีเสื้อบินไปได้ไกลเป็น100ยกิโลเลยนะครับแถมยังออกไข่แพร่พันธุ์ไปได้อย่างรวดเร็วมากถึง2000ฟองอีกด้วย น้องกระทุ้งลายจุดเขาบอกว่าเริ่มระบาดนะฮะตั้งแต่ช่วงกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาพี่น้องเกษตรกรก็พยายามวิจารใช้เครื่องฉีดพ่นสารเคมีผสมน้ําแต่ปรากฏว่าไม่ได้ผลครับเพราะว่าสารเคมีเนี่ยจะมีกลิ่นแรงเวลาเดินเข้าไปฉีดพ่นกลางไร่ข้าวโพดที่ข้าวโพดเนี่ยจะสูงเกือบมิดหัวอากาศไม่ถ่ายเทครับบางคนเนี่ยถึงกับล้มป่วยและหลายคนก็ถอดใจครับยอมปล่อยให้หนอนเนี่ยกัดกินทําลายข้าวโพด ขณะที่บางส่วนเองก็ตัดสินใจจ้างโดรนบินฉีดพ่นสารเคมีนะฮะซึ่งราคาจ้างโดรนเ,เขาบอกว่าราคาไร่ละ59บาททําให้ต้นทุนส่วนนี้เนี่ยต้องแบกรับสูงขึ้นก็อยากให้ทางรัฐนะฮะหาทางช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ประสบปัญหาอยู่ณนะขณะนี้นะครับส่วนที่จังหวัดหน้านะฮะก็เรียกว่าประสบปัญหาหคล้ายกันนะฮะพี่น้องเกษตรกรหลายอำเภอก็เจอกับปัญหาหนอนกระทุข้อโพดลายจุดระบาดเช่นกัน โดยเฉพาะที่อำเภอเวียงสาตอนนี้ประสบปัญหาหนักสุดนะครับรวมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยนะฮะกว่า3 0,000ืนไร่แต่ว่าวิธีการแก้ปัญหาที่นี่ไม่เหมือนกับที่พิจิตรนะครับทางเกษตรจังหวัดเนี่ยเขาได้จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันกําจัดหนอกนกระทุ้ข้าวโพดลายจุดแบบผสมผสานนะครับให้เกษตรกรเนี่ยนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่ได้อย่างถูกวิธีซึ่งจะทําให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพเขาใช้วิธีลดต้นทุนการใช้สารเคมีครับด้วยการใชส้สิ่งมีชีวิตมาควบ คุมกันเองตามกลไกของธรรมชาติเยนะครับเขาบอกว่าได้ผลดีต่อสุขภาพของเกษตรกรแล้วยังเป็นผลดีต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยนะครับนอกจากที่พิจิตที่น่านแล้วก่อนหน้านี้ก็มีรายงานหลายจังหวัดทีเดียวที่มีปัญหาเรื่องของหนอนกระทู้นี่นะคะเข้าไปแพร่ระบาดในหลายพื้นที่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าพี่น้องกเกษตรกรท่านใดเจอปัญหานี้ไปแจ้งกับทางกเกษตรจังหวัดได้เขาจะได้เข้ามาช่วยเหลือกันด้วยใช่แลวครับนะคะ